소개부터 하시면 될 것 같습니다. 지읍시다. 아, 와주셔서 감사드리고요. 전 여기 벨라모드 클리닉의 대표를 맡고 있는 미스터 김이라고 합니다. 여러분들 이렇게 오픈 시간 많이 와주셔서 너무 고맙고 앞으로 저희 병원이 잘 되기를 기원해 주시기 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예. ขอบคุณมากนะคะที่มาในวันนี้เขาเป็นประธานของคลินิกเบลลาโมดนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคาดหวังว่าคลินิกของเราเนี่ยจะเป็นไปได้ด้วยดีของนะคะท่านเชื่ออ่ะท่านคิมยองโฮค่ะประธานคิมยองโฮค่ะอยากให้พูดถึงจุดเด่นของคลินิกนี้ดูดีคลินิกจะทำจอมีบัวชินจีเลย저희 클리닉은 벨라몬드 클리닉은 방콕내 최고의 요지 통로의 소이 13에 위치하고 있고 주변에 많은 클리닉이 있는데 그 중에서도 가장 큰 규모의 병원이라는 걸 자랑하고 있습니다. 또한 설비, 닥터 시스템, 닥터 스킬 모든 것이 방콕내에서 최고라고 자부드리고요. 특히 한국에 있는 유명 병원 뷰 클리닉과 업무 협력을 맺었기 때문에 모든 마케팅이나 시술이나 닥터들의 교류, 닥터들의 티칭 이 모든 과정들이 한국 스타일로 이루어지기 때문에 여러분들이 좋아하시는 한국의 성형 기술에 대해서 충분히 경험하실 수 있는 아주 좋은 병원이라고 말씀드리고 싶습니다. 네. ก่อนอื่นเนี่ยคลินิกของเราตั้งอยู่ที่ทองหล่อ13นะคะรอบๆเนี่ยมันจะมีคลินิกอยู่มากมายแต่ว่าอยากจะบอกว่าคลินิกของเราเนี่ยเป็นคลินิกที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ในเรื่องของระบบหรือว่าการแพทย์หรือว่าเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบสไตล์เกาหลีหมด เพราะฉะนั้นมองได้ว่าของที่นี่ค่ะมันจะเป็นคอนเซปต์หรือว่าการทำจากการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์เกาหลีหมดเป็นสแตนดาร์ดแบบเกาหลีหมดค่ะมันนี่ค่ะมีอะไรนะคะก็คือทำไมถึงเลือกที่จะมาเปิดที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะเลือกทำไมถึงเลือกสถานที่ที่ตั้งตรงทองหล่อเวย์ ทุกนู่นเลยสังเกตค่ะจริงๆทุกนู่นเป็นบางกอกอันนี้ส่วนตัวมากนู่นเวกุกินหรือว่า บางกอก ชิมินดิ리 왕래하는 곳이고 주변에 많은 클리닉들이 밀집되어 있기 때문에 클리닉 사이에 시너지를 낼 수 있는 가장 우수한 장소라고 생각을 했기 때문에 통로를 선택한 것입니다. เหตุผลที่เลือกทองหล่อนะคะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยทองหล่อเนี่ยมีต่างคนต่างชาติอยู่มากมายซึ่งคนต่างชาติเหล่านี้ก็จะมีความสนใจในเรื่องของศัลยกรรมเยอะและอย่างที่สองคือในทองหล่อเนี่ยมีคลินิกอยู่เยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นศูนย์รวมของคลินิกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาตั้งอยู่ที่ทองหล่อ이제 마지막으로 코멘트 하나 남겨주시는데 그 보시는 분들에게 코멘트를 하나 남겨주시면 좋겠습니다. 오신 분들한테? 이렇게 보시는 분들. 아 방송 통해서 보시는 분들. 아 저희 벨라모드 클리닉을 많이 기억해 주시고요. 지금은 통로에. 저희가 첫 번째로 벨라모드 클리닉이 생겼지만 추후에 태국 내 2호점, 3호점, 4호점 많은 지금과 똑같은 시스템으로 많은 병원들을 클리닉을 오픈할 계획입니다. 저희 벨라모드가 성장하는 모습을 끝까지 지켜봐 주셨으면 하는 바람입니다. 감사합니다. ก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เรามีแค่สาขาแรกตอนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในภายภาคหน้าเนี่ยจะมีสาขา2 3 4มาเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย สังเกตการเจริญเติบโตของพวกเราไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะผมชื่อนายแพทย์ภูวเนศเสียธรรมพิทักษ์นะครับผมชื่อนายแพทย์บุหิดิตอนุตตรภัยบูลย์ครับอยากให้พูดถึงคลินิกนิดนึงค่ะมีจุดเด่นอะไรไว้ที่นี่มีจุดเด่นคือที่นี่เป็นคลินิกที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการดูแลคนไทยต้องการดูแลคนพิเศษที่ว่า เราเอาวัฒนธรรมเราเอาคุณภาพเราเอาสไตล์เราเอาเทคโนโลยีจากเกาหลีเข้ามาผสมผสานกับความมีฝีมือความละเอียดความใส่ใจของคนไทยแล้วก็สร้างคลินิกนี้ขึ้นมาครับผมความเชี่ยวชาญของคุณหมอค่ะที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างหรือว่าแบบเชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษคือคุณหมอที่นี่เนี่ยคือเราได้รับการเทรนแล้วก็ได้รับการ ฝึกฝนจากโรงพยาบาลชั้นนำที่เกาหลีครับผมด้านนั้นมีความพิเศษอะไรไหมคะหรือว่าคุณหมอแต่ละคนก็เชี่ยวชาญต่างกัน
ถามส่วนใหญ่แล้วที่นี่ก็เกิดเป็นเรื่องของศูนย์ผิวนะครับในศูนย์ผิวของเราเนี่ยมันก็จะมีการเทรนนิ่งจากที่เกาหลีมาเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยโรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยก็เป็นเรื่องชั้นนำเกี่ยวกับเรื่องการเสริมความงามอยู่แล้วก็เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยที่ไปทำที่นู่นอยู่แล้วเพราะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยทางคลินิกนะครับก็เลยนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้แก่หมอคนไทยแล้วก็มีเทเลปิสแล้วก็ทีมงานด้วยก็ได้รับการอบรมพื้นฐานเดียวกันกับทางนู้นการที่เรามาตั้งอยู่ที่นี่ก็คือข้อดีก็คือลูกค้าไม่ต้องไปที่ไหนไกลก็สามารถที่จะเข้าถึงความสวยงามแบบเกาหลีได้เลยครับครับผมแล้วอย่างทรีทเมนท์ที่จะแนะนำให้ทางลูกค้าคือตัวไหนเป็นพิเศษในศูนย์ผิวเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีครบทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ผิวหนังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์โบท็อกซ์หรือว่าเป็นพวกการฉีดพวกเพลทลิชพลาสมาหรือ PRP พวกนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมดการร้อยไหมพวกเทริปทุกอย่างก็จะมีหมดรวมถึงเรื่องกระบวนการการทรีทเมนต์ต่างๆเนี่ยเทเลปิสซี่นี่ก็ได้รับการเทรนนิ่งอย่างดีก็คือคอมพลีททุกอย่างครับโอเคอันนี้เกี่ยวกับเรื่องศูนย์ผิวสัญญกรรมอยู่คุณหมอวุฒิเดชจะเป็นคนพูดอย่างตอนนี้เนี่ยกระแสการดูไขมันหรือตามการใช้ฟิลเลอร์เนี่ยค่ะมีความนิยมมากแตกต่างกันยังไงคือต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของฟาสต์กราฟติ้งเนี่ยFast Grafting เนี่ยเป็นการเอาเซลล์ของเราเองเอาเซลล์ไขมันที่มีคุณภาพ Fast Graft เนี่ยมี2ส่วนก็คือส่วนของ Structural กับส่วนของ Stem Cell เวลาที่เราเอาส่วนไขมันก็คือเอาส่วนของร่างกายเรามาเองเนี่ยในการเอามาปลูกถ่ายเอามาวางบริเวณใบหน้าของคนเนี่ยส่วนเนี้ยเป็นส่วนของร่างกายเราเองเพราะงั้นเนี่ยมันคือการฟื้นฟูจากข้างในหน้าเราจะเติมเต็มหน้าจะอิ่มขึ้นมาจะสวยละมุนขึ้นมาด้วยเซลล์ของเราเองครับผมมันก่อนการเรียกอะไรก่อนการใช้บริการการดูไขมันอะไรเงี้ยค่ะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคือคนไข้ไม่ต้องเตรียมอะไรครับเตรียมหน้าตากับเตรียมใจมาก็พอไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลย คือการทำไขมันหรือการทำฟาสต์กราฟเนี่ย เป็นการที่การผ่าตัดที่เจ็บน้อยที่สุดแต่เห็นผลมากที่สุด ค่ะ ก็จะเห็นได้จากงานของเราที่ให้โชว์ได้ดูหรือว่าอาจจะเอารูปไปโฆษณาให้ดูหน่อยก็ได้ว่าเวลาที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้ทุกคนจะหน้าสวยขึ้นหวานขึ้นดูละมุนขึ้นดูเป็นความงามของเขาเองแต่สวยกว่าเดิมละมุนกว่าเดิมแล้วหลังจากรับบริการนะคะมีการดูแลคนไข้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างก็คือปกติเนี่ยการดูแลรักษาของที่นี่เนี่ยเรามีแพทเทิร์นในการรักษาอยู่แล้วว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยหลังจากทำศัลยกรรมกับเราเนี่ย1วันแรกต้องมารับยาฆ่าเชื้อฉีดยาฆ่าเชื้อให้มาทำแผลหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันจะต้องมาเปลี่ยนผ้าเสร็จปุ๊บประมาณ1วีคค่อยตัดไหมครับผมคือการดูแลจริงๆก็แค่ว่าทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงพักผ่อนมากๆแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรแล้วอย่างฟิลเลอร์อะคะมันยังไงฟิลเลอร์ยังไงลูกคือหมายถึงว่าจะก็คือเรื่องดูดไขมันเอาไขมันของตัวเองเนี่ยมาเติมว่าอย่างฟิลเลอร์ที่มันไม่ใช่ไขมันของเราค่ะคือฟิลเลอร์มันก็คือฟิลเลอร์คือสารแปลกปลอมอย่างนึงที่ว่าเราเอามาเราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้เป็นอะไรบางอย่างที่เอาไว้เติมเต็มร่องแก้มเติมเต็มโดยบริเวณใต้ตาหรือตรงขมับอะไรก็ตามที่ร่างกายมันขาดแต่คือฟิลเลอร์คือสารแปลกปลอมอยู่ดีแต่ตัวไขมันเนี่ยอย่างที่บอกมันคือ fat stem cell มันคือเซลล์ของเรามันคือไขมันของเราเองมันคือส่วนของร่างกายเราเองเวลาที่มันเติมมันนอกจากเรื่องของการ fulfill แล้วเนี่ยมันคือการรีจูขึ้นมามันคือการสร้างสมมุติอย่างร่องแก้มตรงเนี้ยมันมีทั้งหมดอยู่3ชั้นเวลาที่เราสร้างฟิลเลอร์จริงๆเนี่ยมันช่วยเติมเต็มมันคือแก้ได้แค่ชั้นเดียวแต่ว่าตัว fat graft สร้างเข้าไปซ่อมตั้งแต่ระดับเซลล์ขึ้นมาทำให้ฟื้นฟูขึ้นมาครับผมคนไข้เข้ามาขอคำแนะนำก็คือแนะนำเป็นตัวไขมันมากกว่าครับผมไขมันมากกว่าคือจริงๆเนี่ยการทำศัลยกรรมเนี่ยคือเราต้องดูหน้าเขาก่อนว่าอย่างคนเนี้ยทำอะไรแล้วถึงเปลี่ยนทุกคนมีจุดที่แบบว่ามีจุดบกพร่องทุกคนมีจุดที่แบบว่าสามารถเราอัปเกรดขึ้นสามารถทำให้สวยขึ้นได้ครับผมคือถามว่าถ้าเกิดมาแล้วอยากให้ทำไขมันทุกคนไหมอยากให้นำให้ทำอย่างอื่นด้วยบางคนต้องทำตาบางคนทำจมูกอย่างเงี้ยครับผมอย่างหนูเนี่ยน่าทำจมูกกระเจิมแฟตน่าจะต้องทำหลายอย่างจริงอย่างนี้คือคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยนอกจากได้รับการบริการที่ดีแล้วได้รับคำแนะนำที่ดีด้วยคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นคนไทยอ่ะเนาะเราสร้างที่นี่มาเพื่อดูแลพี่น้องชาวไทยเพราะงั้นเนี่ยคือการที่เวลามีคนไข้เข้ามาเนี่ย
็อย่างแรกแหละคือเราก็อยากให้เขาได้รับการบริการที่ดีอยากทำสิ่งดีๆที่สุดให้กับเขาครับผมอยากจะทั้งดูแลอยากจะทั้งให้คำแนะนำอยากทุกอย่างครับผมก็พร้อมที่จะดูแลครับสุดท้ายค่ะคุณหมอป้าค่ะให้คุณหมอฝากค่ะนิดนึงก็ทางเบลล่าหมดยินดีต้อนรับลูกค้าชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศทุกท่านนะครับก็เป็นอยากให้มารับมาตรฐานที่เป็นworldwideแล้วก็เหมือนที่เกาหลีนะครับผมครับก็สำหรับคนเกาหลีนะครับผมถ้าอยากสวยอยากทำศัลยกรรมเนี่ยคนไทยเขาจะนึกถึงวิลพลาสติกเซอร์เจอรี่ฮอสพิทอลส่วนของคนไทยเนี่ยก็อยากให้นึกถึงเบลล่าโมดเรากับวิลเนี่ยพลาสติกเซอร์เจอรี่ฮอสพิทอลเนี่ยเป็นมีโครงการที่แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันคือเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันที่แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องทั้งวิวัฒนาการทั้งความรู้ทั้งเรื่องทั้งศูนย์ผิวทั้งเรื่องการเซอร์เจอรี่เนี่ยระหว่างเกาหลีกับของคนไทยครับ